ศูนย์การค้าเมก้าบางนาโตเกียวมารีนอินชูรันส์กรุ๊ปกลับเข้าสู่เด็กเจ้านางฟ้าติดปีกซีซั่น2นะครับบรรยากาศในตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอเวิร์คพอยต์นะฮะได้เห็นกันไปแล้วในช่วงที่แล้วนะครับว่านางฟ้าเนี่ยน่ารักมากขนาดไหนนะครับแต่ละคนได้สดใสร่าเริงมากแต่ว่าในช่วงนี้แหละครับเราจะเข้าสู่ความจริงแล้วครับเราจะมีสถานการณ์เนี่ยนะฮะจำลองในเครื่องบินจริงๆเลยนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์เนี่ยที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนทั้ง4สาวของเราจะต้องมาแก้สถานการณ์ครับจะแก้ได้หรือไม่ได้แต่ว่าไม่โหดขนาดนั้นเราให้ทั้ง4สาวเนี่ยนะฮะไปอบรมมาครับกับทางสายการบินนกแอร์เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างไปชมครับนางฟ้า16คนสุดท้ายได้รับการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นแอร์โฮสเตสทั้งในเรื่องบุคลิกภาพการดูแลผู้โดยสารและที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยซึ่งการอบรมนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานครับนางฟ้าแต่ละคนต่างตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้กันอย่างเต็มที่และบททดสอบต่อไปนี้เหล่านางฟ้าจะต้องแก้ไขสถานการณ์สมมุติที่อาจเกิดขึ้นจริงบนเครื่องบินไปดูกันครับว่าพวกเธอจะใช้ความรู้ที่ได้อบรมมาแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่านี่แหละฮะหลังจากที่พวกเธอเนี่ยนะครับได้อบรมมาเรียบร้อยนะครับเราจะเริ่มสถานการณ์กันแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออธิบายรายละเอียดกติกาก่อนนะครับเราจะมีสถานการณ์นะครับให้เหล่านางฟ้าเนี่ยได้แก้กัน2สถานการณ์ด้วยกันโดยสถานการณ์ที่1นะครับนางฟ้า AG01 และ AG02 เนี่ยนะครับจะต้องแก้สถานการณ์นี้นะฮะแล้วก็สถานการณ์ที่2ครับนางฟ้า AG03 และ AG04 ต้องแก้สถานการณ์นี้ครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับคุณครับช่วยนั่งดีๆหน่อยได้ไหมครับคุณนั่งเบียดผมครับก็นั่งดีแล้วนะคะเข้าใจครับว่าคุณนั่งดีแต่รบกวนทำตัวเล็กๆหน่อยได้ไหมครับอ๋อคงไม่ได้ค่ะพอดีว่าอ้วนมาตั้งแต่เกิดอะค่ะน้องครับน้องสวัสดีค่ะครับรบกวนช่วยบอกผู้หญิงคนที่อยู่ข้างๆพี่หน่อยได้ไหมครับว่าให้เขานั่งดีๆนะครับตอนนี้เขากินที่พี่มากนะครับจะให้พี่นั่งไปถึงเวียดนามพี่ไม่โอเคนะครับพี่จ่ายเงินมานะครับยังไงเคลียร์ให้พี่ด้วยค่ะโอเคค่ะขออนุญาตท่านผู้โดยสารนะคะที่นั่งผู้โดยสารสะดวกสบายดีไหมคะอ๋อสะดวกสบายดีค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงหนูขอให้ท่านผู้โดยสารขยับมาติดชิดตรงนี้นิดนึงนะคะพอดีว่าที่นั่งเบาะเราก็กว้างพอให้ผู้โดยสารนั่งได้อย่างสะดวกสบายนะคะโอ้ชิดแล้วอะค่ะติดแนบเลยอะค่ะคุณพี่ผู้ชายโอเคหรือยังคะไม่โอครับยังไม่โอเคเหรอคะงั้นคุณพี่ผู้ชายสะดวกเปลี่ยนที่ไหมคะเปลี่ยนที่กับพี่ผู้หญิงด้านหลังค่ะเผื่อว่าไม่สะดวกครับเพราะว่าผมจองมาเป็นเดือนๆนะครับให้ผมไม่โอเคครับงั้นหนูว่าที่ตรงนั้นก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ติดทางเดินให้พี่ได้ขยับแข้งขยับขาได้สะดวกสบายกว่าตรงนี้นะคะลองเปลี่ยนที่ไหมคะผมให้คุณแก้ปัญหาคนข้างๆให้ผมนะครับว่าเขากินที่ผมนะครับค่ะเดี๋ยวคุณเคลียร์ด้วยยังไงเดี๋ยวหนูจะแจ้งพี่ผู้หญิงนะคะได้ไงเดี๋ยวจะหาที่นั่งที่สะดวกสบายให้พี่ผู้ชายอีกทีนะคะขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะโอเคครับไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเชิญดูผู้โดยสารท่านอื่นต่อนะครับค่ะขอบคุณน้องครับน้องค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารน้องครับรบกวนช่วยเคลียร์ผู้หญิงคนข้างๆให้พี่หน่อยได้ไหมครับพี่เริ่มจะไม่โอเคแล้วนะครับพี่เริ่มอึดอัดกับผู้หญิงคนข้างๆมากนะครับยังไงช่วยจัดการให้พี่ด้วยนะครับค่ะคือท่านผู้โดยสารคะพี่ผู้หญิงเขานั่งเต็มแล้วท่านผู้โดยสารสะดวกเปลี่ยนที่กับพี่ผู้หญิงคนข้างๆได้ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนั่งใกล้กันอาจจะสะดวกขึ้นนะคะคุณก็ลองถามเขาสิครับว่าเขาอยากจะมาเปลี่ยนไหมฮะสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารค่ะคือจะรบกวนท่านผู้โดยสารเปลี่ยนที่กับพี่ผู้ชายได้ไหมคะพอดีเขาอาจจะนั่งใกล้ผู้หญิงก็อาจจะไม่สะดวกอะค่ะได้ไหมคะพอดีพี่ผู้หญิงเขานั่งเต็มที่แล้วอะค่ะไม่ขยับไม่ได้จริงๆอะค่ะท่านผู้โดยสารน้องครับดูครับคือยังไงคะหายใจไม่ออกเดี๋ยวไปปรับแอร์ให้ได้ไหมคะมันอึดอัดครับรู้สึกดีขึ้นผมจ่ายค่าเครื่องเท่ากันนะครับแล้วจะให้ผมนั่งเล็กๆอย่างนี้เหรอครับไปเวียดนามนะครับผมไม่โอเคนะครับค
ค่ะท่านผู้โดยสารใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวทานน้ำก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวเป้ปรับแอร์ให้จะได้รู้สึกดีขึ้นค่ะเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเป้บอกพี่ผู้หญิงให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารขอโทษนะคะท่านผู้โดยสารพอดีอาจจะรบกวนท่านผู้โดยสารช่วยเก็บแขนนิดนึงอะค่ะให้อยู่ในที่นั่งติดพุงแล้วอะค่ะมันไม่มีช่องแล้วอะค่ะพอดีเดี๋ยวผู้โดยสารใจเย็นๆก่อนนะคะติดพุงมากค่ะไม่มีช่องเดี๋ยวท่านผู้โดยสารอาจจะหดแขนลงมานิดนึงไว้ที่หน้าตักอาจจะช่วยได้สะดวกขึ้นนะคะท่านผู้โดยสารใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวไปเคลียร์โอเคครับไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวนั่งตรงนี้ต่อก็ได้ครับผู้โดยสารผมว่าคุณผู้ชมนะฮะที่เคยขึ้นเครื่องบินต้องเคยเจอสถานการณ์นี้ฮะแล้วคือยังไงอ่ะให้เก็บแขนนี่เลยไม่รู้เป็นยังไงนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ที่2ครับท่านผู้โดยสารคะขณะนี้เราได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยขอความกรุณายังคงนั่งประจำที่และรัดเข็มขัดที่นั่งจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับก่อนลงจากเครื่องโปรดตรวจสอบเอกสารและสิ่งของของท่านด้วยค่ะสายการบินนกแอร์กัปตันและลูกเรือบนเที่ยวบินนี้ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจเดินทางกับเราและหากมีข้อติชมประการใดเรายินดีจะรับฟังความเห็นของท่านค่ะขอบคุณค่ะผู้โดยสารยังรัดเข็มขัดอยู่นะคะสร้อยคุณคะคุณค่ะสร้อยเพชรของฉันหายนะคะผู้โดยสารเมื่อกี้ฉันตอนขึ้นเครื่องฉันยังใส่อยู่ค่ะแล้วฉันก็ถอดไว้ในกระเป๋าแล้วฉันเผลอหลับไปแต่เมื่อกี้เนี่ยฉันหาแล้วไม่เจอค่ะคุณต้องขอโทษนะคะให้ผู้โดยสารทุกคนอย่าพึ่งลงนะคะต้องขอคนกระเป๋าก่อนได้ค่ะอะไรกันคะคุณจะให้ทั้งหมดเสียเวลาได้ยังไงอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะผู้โดยสารใจเย็นๆนะคะยังไงรบกวนขออนุญาตผู้โดยสารทุกท่านนะคะรบกวนดูภายในกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมคะว่ามีท่านไหนสร้อยอาจจะหล่นหรือว่าอยู่ใต้เก้าอี้อะไรอย่างนี้รบกวนดูนิดนึงนะคะผู้โดยสารทางด้านนี้เห็นไหมคะไม่เห็นค่ะเพราะไม่เห็นเขาทำอะไรมาทางนี้เลยนะคะแต่ต้องขอตรวจเขาก่อนเลยนะคะเพราะว่าดิฉันนั่งอยู่กับที่ตลอดเลยอ้าวอย่างนี้ได้ยังไงคะใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าผู้โดยสารใจเย็นๆนะคะของดิฉันไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ยังไงคะจริงๆไม่ได้ละเมิดนะคะแต่ว่าเพื่อความสบายใจของผู้โดยสารทุกท่านนะคะเพราะว่าจะได้ลงเครื่องอย่างสบายใจนะคะยังไงเดี๋ยวรบกวนขอดูหน่อยนะคะรบกวนนิดนึงนะคะคุณไปดูแลผู้โดยสารท่านอื่นเถอะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณคะคุณคะสวัสดีค่ะสร้อยของดิฉันหายอะค่ะถ้ายังไงคุณช่วยอย่าเพิ่งให้ผู้โดยสารลงได้ไหมคะดิฉันอยากจะขอตรวจกระเป๋าทุกคนเลยอะค่ะต้องมีขโมยอยู่ในนี้แน่ๆเลยค่ะถ้าผู้โดยสารถอดสร้อยเก็บไว้ในกระเป๋าหรือเปล่าคะใช่ค่ะดิฉันใส่ในกระเป๋าของตัวเองเลยค่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะคะไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ลุกไปไหนเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะได้ค่ะต้องอย่าเพิ่งให้ลงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะหลุดออกไปข้างนอกได้นะคะได้ยังไงกันคุณทุกคนเสียเวลาหมดแล้วนะคะใช่นะคะท่านผู้โดยสารหนูขออภัยจริงๆค่ะแต่ว่าหนูต้องขอดูกระเป๋านิดนึงนะคะว่ามีของท่านพี่คนนี้หรือเปล่าไม่งั้นคุณต้องความสบายใจด้วยค่ะที่จะค้นกับทุกๆคนนะคะแต่ของดิฉันมีมูลค่านะคะค่ะทุกคนเวลาก็มีมูลค่าเหมือนกันนะคะดิฉันก็ต้องไปประชุมนะคะบิสเนสดิฉันก็เป็นร้อยๆล้านเหมือนกันนะคะท่านผู้โดยสารคะหนูขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆค่ะเดี๋ยวหนูจะจัดการให้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองก็ได้ขอบคุณจริงค่ะเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับและนี่คือการแก้สถานการณ์นะฮะของทั้ง4นางฟ้าของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงของเราด้วยนะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนักแสดงทุกท่านเลยนะฮะโอ้โหตัวแน่นมากนะฮะคนนี้เอาละครับเชิญนางฟ้าทั้ง4ท่านนะครับด้านหน้าเลยครับ AG 01 02 03และ04นะครับเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการเนี่ยนะครับคอมเมนต์ทีละท่านเลยทีละคนเลยเริ่มจากพี่แท่งครับคอมเมนต์ AG 01ครับก็โดยน้ำเสียงนะครับแล้วก็ท่าทางกริยาต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ดีนะครับนะฮะถ้าเป็นผู้โดยสารที่ถูกรบกวนแบบนี้ก็คงจะรู้สึกสบายใจที่ได้รับการดูแลนะครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะยังไม่เฉียบคมเท่าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่ทำให้ผมรู้สึกแบบ
ปัญหานี้เนี่ยถูกแก้โดยสำเร็จครับครับขอเสียงปรบมือกับพี่แท่งด้วยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญนะครับคุณต้นหอมคอมเมนต์ AG02 น้องปูเป้นะครับเชิญครับพี่ชอบการแก้ปัญหาที่เดี๋ยวปรับแอร์ได้ไหมคะเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นแต่การแก้ปัญหาจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของที่นั่งคือก็เห็นความพยายามของปูเป้ในการแก้ปัญหาแต่สุดท้ายปัญหามันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะการแสดงออกของปูเป้อย่างน้อยก็ไม่ทำให้บรรยากาศมันดูร้อนแรงมากไปกว่าเดิมฉะนั้นก็ขอชมในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะสมมุตินะฮะว่าถ้าเกิดคุณต้นหอมเนี่ยเป็นแอร์ในไฟนั้นแล้วก็ต้องแก้สถานการณ์จะทำยังไงครับถ้าให้คนอ้วนหุบไม่ได้แล้วคนอ้วนวุ่นก็จะพูดกับเขาดีๆว่าแล้วไม่ซื้อ2ที่นั่งล่ะขอบคุณคุณต้นหอมนะฮะขอเชิญคุณวอนะครับคอมเมนต์ AG03ครับสำหรับน้องทรายนะคะครูชอบทั้งบุคลิกภาพน้ำเสียงสีหน้าแววตาในการพูดนะคะในการพยายามที่จะแก้ปัญหาเจรจากับคนข้างๆโดยรวมครูถือว่าทำได้ดีค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณวอนะครับเชิญคุณป๊อปนะครับคอมเมนต์ AG04 ครับสำหรับน้องจิ๊บนะครับจริงๆน้องจิ๊บก็ทำได้ดีนะฮะเรื่องของน้ำเสียงความพยายามนะฮะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีอำนาจที่จะไปค้นสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะก็เดี๋ยวให้เคล็ดลับของ ทั้งสองสถานการณ์นี้นะฮะเรื่องของที่เป็นคนที่น้ำหนักเกินนะฮะจริงๆแล้วเจ้าตัวหลายคนจะทราบว่าที่คุณต้นหอมพูดนะครับสามารถซื้อได้2ที่นั่งคนที่เขาเดินทางเป็นประจำเขาจะรู้เองนะครับอันที่1แต่ว่าที่น้องรู้สึกเป็นน้องปูเป้นะฮะที่ลองสลับว่าผู้หญิงนั่งกับผู้หญิงนะฮะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะฮะคือถ้าเกิดมันมีที่ว่างสลับที่ถ้าครึ่งเต็มก็ลองดูว่าคนรอบข้างเนี่ยสามารถสลับได้หรือเปล่าส่วนกรณีที่เป็นเพชรเนี่ยอันนี้ยากนะฮะเราจะเป็นต้องให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยลงจากเครื่องนะครับแล้วก็ดำเนินตามคดีปกติแต่ว่าเราจะไม่ไปค้นสำหรับผู้โดยสารเขาครับขอเซ็ตปรบมือให้กับคณะกรรมการทั้ง4ท่านด้วยครับนี่แหละฮะผ่านไปอีก1บททดสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรอบเซมิไฟนอลนะครับบอกเลยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยนะฮะช่วงหน้าพวกเธอจะเจอกับอะไรบ้างนะครับกับ The Angel นางฟ้าติดปีกซีซั่น2ห้ามพลาดมันบ้า